ความรู้เกี่ยวกับพิษจากสารไซยาไนด์ที่เราควรจะทราบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับสารไซยาไนด์นะครับว่ามีพิษอย่างไรนะครับไซยาไนด์เป็นสารพิษที่มีความรุนแรงมากและก็ออกฤทธิ์ได้เร็วด้วยสำหรับอาการพิษนั้นเนี่ยก็จะเริ่มออกอาการทางสมองก็คืออาจจะหมดสติเฉียบพลันโดยอาจจะมีอาการชักนำมาก่อนหรือไม่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยความดันเลือดต่ำและชีพจรเต้นเร็วอาจจะพบว่าผิวหนังและเยื่อบุมีสีแดงมากกว่าปกติและถ้าหากว่ามีประวัติการดื่มเครื่องดื่มหรือว่ากินอาหารแล้วเกิดอาการข้างต้นในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยควรจะนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อให้แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดในสมองหรือพิษจากไซยาไนด์หรือเปล่านะครับการรักษาเนี่ยเขามียาต้านพิษจำเพาะหากได้รับยาต้านพิษทันเวลาก็จะสามารถรอดชีวิตได้นะครับทีนี้หากว่าเราได้รับพิษจากสารไซยาไนด์ติดต่อรับยาต้านพิษอย่างไรสำหรับในประเทศไทยนั้นก็มีโครงการยาต้านพิษที่จัดให้มีการสำรองยาต้านพิษหลายชนิดเอาไว้ในโรงพยาบาลระดับจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาเนี่ยสามารถที่จะใช้ยาต้านพิษชนิดนี้ได้โดยแพทย์สามารถติดต่อขอยาต้านพิษจากแหล่งสำรองยาได้ตลอดเวลาในกรณีของกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐบาลและศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีการสำรองยาต้านพิษจากสารไซยาไนด์เมื่อมีผู้ป่วยเนี่ยได้รับพิษหรือสงสัยว่าเกิดพิษจากสารไซยาไนด์สามารถปรึกษาศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีผ่านสายด่วน1367หากมีข้อบ่งชี้ในการรักษาศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีระบบประสานรถพยาบาลพร้อมนำส่งยาต้านพิษอย่างเร่งด่วนสำหรับในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเมื่อมีผู้ป่วยได้รับสารไซยาไนด์มาที่โรงพยาบาลสามารถดำเนินการร้องขอยาต้านพิษได้ดังนี้1ก็คือขอยาต้านพิษจากแหล่งสำรองยาที่ใกล้ที่สุด2ติดต่อศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเพื่อที่จะร่วมวินิจฉัยประเมินความรุนแรงและความเร่งด่วนในการให้ยาต้านพิษและก็ช่วยหาแหล่งสำรองยาต้านพิษประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยกับแหล่งสำรองยาต้านพิษนะครับเมื่อผู้ป่วยได้รับพิษและต้องการได้รับยาต้านพิษก็สามารถโทรได้เลยที่สายด่วนหมายเลข1367นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คืออันตรายจากสารไซยาไนด์ที่เราควรจะทราบนะครับแล้วก็หากว่าเราเนี่ยได้รับพิษจากไซยาไนด์เราสามารถติดต่อรับยาต้านพิษได้อย่างไรนั่นเองนะครับ